Hi, good morning children สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณมินนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่30กันยายนนะคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่18เหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือเมืองไทยที่รักนะคะสำหรับนะคะเมืองไทยที่รักของเรานะคะเราก็ได้เรียนมาแล้วนะคะในสาระการเรียนรู้ทั้งหมด3สาระนะคะซึ่งเมื่อวานนะคะในเช้าวันพุธเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทยไปแล้วใช่ไหมคะอาหารไทยของเรานะคะมีทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานนะคะของคาวก็อย่างเช่นต้มยำกุ้งต้มตำใช่ไหมคะแล้วก็ของหวานนะคะก็อย่างเช่นข้าวต้มมัดข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็ขนมไทยโบราณอย่างเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคะในเช้าวันพฤหัสเราจะมาเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่4นะคะนั่นก็คือการแต่งกายของไทยนะคะสำหรับการแต่งกายของไทยนะคะเด็กๆคะประเทศไทยของเรานะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ภาคนะคะ4ภาคนะคะก็ได้แก่ภาคเหนือนะคะภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะซึ่งการแต่งกายของแต่ละภาคก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาได้มาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะคุณมินก็มีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการแต่งกายมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเด็กๆพร้อมที่จะดูคลิปวิดีโอหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอพร้อมกันได้เลยค่ะต่อมานะคะเด็กๆคะการแต่งกายของภาคอีสานนะคะต่อมานะคะการแต่งกายของภาคกลางค่ะต่อมานะคะเป็นการแต่งกายของภาคใต้ค่ะค่ะเด็กๆคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งกายนะคะวิดีโอแนะนำการแต่งกายนะคะของคนไทยทั้ง4ภาคนะคะต่อมานะคะคุณมินก็มี
ภาพนะคะการแต่งกายของแต่ละภาคมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเราไปเริ่มจากภาคที่1ภาคเหนือกันก่อนนะคะสำหรับภาคเหนือนะคะผู้หญิงนะคะจะนุ่งเป็นผ้าสิ้นนะคะเด็กๆหาหรือเรียกว่าผ้าถุงนะคะมีความยาวถึงตาตุ่มนะคะซึ่งนิยมนุ่งทั้งคนสาวแล้วก็คนแก่นะคะส่วนเสื้อนะคะจะเป็นเสื้อคอกลมมีสีสันลวดลายสวยงามนะคะบางคนอาจจะห่มสบายทับนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็เกล้าผมเก็บผมให้สวยงามนั่นเองนะคะต่อมานะคะสำหรับผู้ชายนะคะผู้ชายของภาคเหนือนะคะจะชอบนุ่งกางเกงนะคะเป็นลักษณะกางเกงแบบขาสามส่วนนะคะหรือเรียกติดปากกันว่าเตี่ยวนะคะหรือว่าเตี่ยวสะดอนะคะหรือเตี่ยวกีนะคะซึ่งเตี่ยวนะคะหรือกางเกงแบบผ้าสามส่วนนี้นะคะเด็กๆขาจะทำมาจากผ้าฝ้ายนะคะส่วนมากจะย้อมเป็นสีดำหรือสีน้ำเงินนะคะส่วนเสื้อนะคะจะนุ่งเป็นเสื้อแบบพาองค์นะคะมีกระดุม5เม็ดนะคะสีน้ำเงินหรือสีดำเหมือนกันนะคะหรือเรียกว่าเสื้อมอฮอมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆค่ะภาพการแต่งกายนะคะของภาคเหนือนะคะต่อมานะคะเด็กๆค่ะการแต่งกายแบบภาคอีสานนะคะลักษณะการแต่งกายนะคะผู้ชายส่วนใหญ่นะคะจะนิยมสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีเข้มๆนะคะหรือที่เรียกว่ามอฮอมนะคะคล้ายๆกับของภาคเหนือนะคะสวมกางเกงสีเดียวกับเสื้อนะคะจรดเข่านะคะแล้วก็นิยมนะคะใช้ผ้าคาดเอวนะคะหรือที่นิยมเรียกว่าผ้าขาวม้านั่นเองสำหรับผู้หญิงนะคะการแต่งกายของผู้หญิงในภาคอีสานนะคะส่วนใหญ่นะคะเด็กๆคะจะใส่เป็นผ้าสิ้นนะคะแบบทอทั้งตัวนะคะแล้วก็สวมเสื้อคอเปิดเล่นสีสันนะคะห่มผ้าสบายเฉียงสวมเครื่องประดับตามข้อมือข้อเท้าและคอนะคะเรามาดูตัวอย่างการแต่งกายของภาคอีสานนะคะตัวอย่างการแต่งกายเห็นไหมคะบางคนนะคะอาจจะใส่สลุงแบบนี้นะคะเห็นไหมคะส่วนมากจะมีผ้าผูกเอวนะคะที่เรียกว่าผ้าขาวม้านะคะผู้หญิงนะคะก็จะใส่เป็นผ้าถุงยาวนะคะมีสบายนะคะพาดบ่าแบบนี้นะคะต่อมานะคะเด็กๆคะเป็นการแต่งกายของภาคใต้นะคะชาวใต้นิยมแต่งกายแบบเรียบง่ายนะคะเด็กๆคะแต่งกายแบบหลวมๆนะคะส่วนมากใช้ผ้าฝ้ายนะคะรูปแบบเครื่องนุ่งห่มนะคะคล้ายๆกับของประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะเพราะชาวภาคใต้ส่วนใหญ่นะคะจะนับถือมุสลิมนะคะแล้วก็มีลักษณะอากาศที่อยู่ในแบบเดียวกันนะคะผ้าพื้นเมืองนะคะที่มีชื่อเสียงของภาคใต้นะคะก็คือผ้ายกผ้าจวนผ้าไหมพุงเรียงและผ้าปาเต๊ะนะคะซึ่งเป็นผ้าที่นิยมกันในภาคใต้ตอนล่างนะคะเรามาชมการแต่งกายนะคะตัวอย่างการแต่งกายของภาคใต้กันนะคะเด็กๆคะผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเห็นไหมคะชุดของผู้หญิงนะคะคล้ายๆผ้าปาเต๊ะนะคะเด็กๆค่ะมีพิมพ์ลายสวยงามนะคะส่วนมากชาวใต้จะเป็นมุสลิมนะคะเด็กๆค่ะก็จะแต่งกายคล้ายๆกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆค่ะเรามาดูการแต่งกายของภาคกลางนะคะลักษณะการแต่งกายนะคะผู้ชายนะคะสมัยก่อนนะคะก็นิยมจะใส่เป็นจงกระเบนนะคะแล้วก็สวมเสื้อสีขาวติดกระดุม5เม็ดนะคะหรือที่เรียกว่าราชปะแตนนะคะไว้ผมสั้นข้างๆนะคะตัดเกรียนถึงหนังศีรษะข้างบนหวีแสกกลางนะคะส่วนผู้หญิงนะคะจะใส่ผ้าสิ้นยาวนะคะครึ่งแข้งห่มสบายเฉียงตามสมัยอยุธยานะคะทรงผมเกล้าเป็นมวยและสวมใส่เครื่องประดับเพื่อความสวยงามนะคะ
อันนี้คือตัวอย่างนะคะการแต่งกายของภาคกลางนะคะสำหรับนะคะเด็กๆคะการแต่งกายของแต่ละภาคนะคะที่คุณมินนำมาให้เด็กๆดูนะคะเป็นเพียงตัวอย่างการแต่งกายนะคะในประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆของแต่ละภาคนะคะตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้แล้วก็ภาคกลางนะคะส่วนในปัจจุบันนะคะทุกภาคนะคะก็จะสวมใส่เสื้อผ้าคล้ายๆกันนะคะก็คือเป็นอาจผู้หญิงนะคะส่วนมากทุกวันนี้อาจจะไม่ได้ใส่เป็นผ้าถุงใช่ไหมคะอาจจะใส่เป็นกางเกงหรือกระโปรงนะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะเสื้อก็อาจจะเป็นเสื้อยืดนะคะหรือว่าเป็นชุดกระโปรงนะคะเป็นเสื้อที่สุภาพสวยงามนะคะผู้ชายก็ใส่เป็นกางเกงนะคะขาสั้นหรือขายาวแล้วก็ใส่เสื้อยืดนะคะหรือเสื้อที่สุภาพนั่นเองนะคะส่วนการแต่งกายของแต่ละภาคนะคะก็จะนิยมนะคะแต่งในช่วงเทศกาลของแต่ละภาคนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆค่ะสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะเกี่ยวกับการแต่งกายนะคะของไทยใน4ภาคนะคะก็จบลงแล้วนะคะครูมินนะคะก็มีคุณค่าพระวรสารในหน่วยนี้มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันอีกแล้วนะคะสำหรับคุณค่าพระวรสารในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นคุณค่าพระวรสารเกี่ยวกับความรักนะคะความรักนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่ไหมคะทุกเพศทุกวัยนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อเรามีความรักนะคะเราก็ต้องมอบความรักให้กับคนอื่นนะคะถ้าเราอยากได้ความรักจากใครนะคะเราก็ต้องมอบความรักให้เขาเช่นกันนะคะเช่นเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะเราบอกรักคุณพ่อคุณแม่แสดงความรักต่อกันทุกวันคุณพ่อคุณแม่ก็แสดงความรักต่อเราทุกวันเช่นกันนะคะแล้วก็คุณค่าพระวรสารข้อที่13ของเรานะคะเมื่อเรามีความรักแล้วนะคะเราก็ต้องมีความกตัญญูรู้คุณนั่นเองนะคะกตัญญูรู้คุณนะคะให้เกียรตินะคะซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งให้เกียรติเพื่อนๆนะคะเด็กๆค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูมิตรนะคะขอจบการอัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแต่งกายแบบไทยนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะในเช้าวันศุกร์นะคะกับหน่วยการเรียนรู้นะคะอีกหนึ่งหน่วยการเรียนรู้นะคะสาระการเรียนรู้ที่5ของเรานะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นพรุ่งนี้เรามาติดตามกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ครูมินนะคะขอจบการอัดคลิปแล้วก็ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะเด็กๆค่ะกู๊ดบายค่ะ